บ้าน435ครับมีการทดลองปรากฏว่าได้ผลดีนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรบปี2435 120ปีเป็นที่มาของ120ปีมหาไทยเห็นบ่นะครับเป็น120ปีของวันการตราร่างพระราชบัญญัติตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่2457ขึ้นมาใช้ตราเข้าจนปัจจุบันนี้นะครับในฐานะที่ตัวกับผมนั้นเป็นสายเลือดของพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรผู้ซอยเป็นอย่างที่ว่าจังผมเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านพ่อของผมก็คือพ่อผู้ใหญ่ใช่ยังว่าตั้งว่าดิฉันก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับไปใช้กระเว้าในตลอดว่าผมเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านต้องไปคุยโตโบกวดต้องวัดว่าลูกผู้ใหญ่บ้านมันใหญ่ขนาดไหนมันบอกผมจะบอกใหญ่กว่าของเขาว่าใหญ่จนไปเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นคนนั้นมันบอกเป็นเรื่องเนื้อเชื้อไขของพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านแทบสารวัตรผู้ช่วยนะครับผมทราบดีว่าความลำบากของพวกเขาเป็นยังไงผมเนี่ยยินกันเนี่ยมาขึ้นหรือมาปุ๊บผู้ใหญ่บ้านหรือมาไกลเดียวง่วงหายมอเตอร์ไซค์หายรถหายจะมาอยากพูดแล้วพูดเดียวเลยนะครับเด็กน้อยยิ้มกันเด็กน้อยเกลียดกันมักขืนแค่ผู้ใหญ่บ้านเป็นวันศาลผู้ใหญ่บ้านต้องมาตัดสินคดีต่างๆไกลเกลียดต้นกรณีความต่างๆนี่แหละครับคือความลำบากของพ่อแม่พี่น้องกับนักผู้ใหญ่บ้านแก่สารวัตรผู้ซอยผมทราบดีว่าทุกท่านลำบากก็ขอให้กับท่านใจแต่ขีดดูทั้งปลาสีดำๆเห็นมาเรื่องกันนะสีดำก็คือผู้ที่ท่านต้องแบกผู้ของพี่น้องประชาชนไปหมดว่านั่นเกิดนะครับผู้ของพี่น้องอยู่ทั้งปลาของเราเนี่ยเขาจะต้องมาบำบัดผู้เขาดูสุดให้กับพี่น้องประชาชนเท่าที่ท่านฝันเฉพาะองค์การปกครองกระทรวงมหาดไทยบำบัดผู้บำรุงสุดเลยครับผู้อยู่ทั้งปลาของเราแบกมาของผู้ของพี่น้องผมขอเชิญชวนพี่น้องและพี่บ้านแบกสารวัตรซอยทุกคนนะครับที่เสียสละนะครับในการเพื่อเพื่อแท้ซอยพี่น้องนะครับจนรัฐบาลเลยคืนเงินเลยไหนไม่ว่าธรรมดาเพราะมันหน่อยได้เลยคืนเงินเดือนหนึ่งเลยตาสวัสดิการต่างๆตาเราเนี่ยมุ่งการรับใช้พระเจ้าบานจากไหนจากไหนเลยก็ไปกันที่คืนเดียวก็ได้นอนบอกจะเอาเงินคนเป็นเงินจำนวน50,000บาทให้ทุกปีทุกปีปีหน้าตั้งไว้เลยตั้งไว้แล้วนะครับตั้งไว้แล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่โอกาสบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นของเฮาเป็นมอบให้กับพ่อแม่พี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรผู้ซอยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ของเฮาได้เห็นคุณงามความดีของพวกท่านและอีกอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่พวกเฮาน้อยเนี่ยตั้งใจอยู่สิ่งหนึ่งก็คือตอนนี้สมัยมาก่อนนี้นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นสมาชิกสภาอบต.โดยตำแหน่งพอต่อมาเขาก็บอกว่าว่าให้เป็นสวนมองฟ้องไปให้เลือกสมาชิกสภาอบต.มาตั้งหากกำนันผู้ใหญ่บ้านให้บอกจากสภาไปบางทีไม่ได้เดือดร้อนนะครับก็รู้ว่าที่ไปขอสภาไปสภาอบต.บางมองกันถือกันกับใครเด็กกำนันผู้ใหญ่บ้านแอบสารวัตรผู้ซอยถือกันกับอบต.กับใครถือกันดีอยู่เนี่ยถือกันดีอยู่ทำเพื่อบรรพายถือกันเพิ่นนะครับเพราะว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องที่ถือกันจังหวัดอื่นก็คอยถือกันกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรผู้ซอยครับสภาจีสภาอบต.นายกอบต.พิจกันบ่ต้องบอกใครสารข้ามพิจกันได้หรือบ่คือประกาศไปแล้วจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่วันที่26วันอาทิตย์ที่26สิงหาคมปี2555นะครับจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นให้ประกาศว่ากระจายข่าวว่าไปใช้ชิดให้พี่น้องไปใช้ชิดเยอะหลายเลือกใครเอาคนดีนะครับคนดีเป็นคนจะไหนให้พี่หน้าคนต่อนะครับคนงามจะเรื่องไหนนะครับให้พวกเขาพี่หน้าคนต่อเพราะฉะนั้นก็ให้พี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านแก่สารวัตรสอยประสานงานผ่านสอยต่อหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นต่อมาไปตั้งโรงพยาบาลของเราโรงพยาบาลหลวงกำนันโรงพยาบาลแก่สารวัตรผู้ซอยจึงเปิดโอกาสให้พวกเราได้นำเสนอความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก้อนนี้เสนอมาหลายครั้งแต่ไม่มาหรอกได้รับไปกับ
ที่รับงบประมาณแผ่นดินบ้านแล้วรับบ้านครับคือเขางบประมาณเราขอขออนุญาตคือเขาจะพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณเดือนกันยายนต้องเลือกสอยอแล้วที่เสนองบประมาณเลยตอนนี้เสนอไปเป็นก็ได้พอมีสภาการเดินทางธรรมดาสาไปประมาณจริงๆแล้วเข้าสิทธิการเดินทางวันที่3มิถุนายนต่อมาต้องเลื่อนไปถึงมีนาคมสิงหาเพราะมีการเปลี่ยนแปลงเกียร์ไม่ทราบก่อนบางเกียร์มีการเปลี่ยนแปลงบางเกียร์มีเหตุการณ์ต่างๆสาขึ้นไปจะได้งบประมาณธรรมดาสาเพราะฉะนั้นผู้ใดจะเงินนะครับตำบลละหาเงินตำบลละหาพันบาทนะครับเป็นจำนวนเงินสิบตำบลเป็นเงินหาเงินบาทนะครับผมเอานะครับเอาไว้จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาศักยภาพให้กับพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรผู้ช่วยนะครับในโอกาสที่ผมขอขอบคุณนะครับท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับท่านแอนเพอร์ท่านปราบอาวุโสท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับท่านอดีตสจองอาจชัดชัยพลรัตนะครับท่านอดีตสจรัตนชัยวิชัยท่านสองท่านนะครับที่มาให้เกียรติการมาท่าพรแห่งกันกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรผู้ช่วยพร้อมทั้งครอบครัวพี่น้องประชาชนอำเภอบันไพท่านผู้นำส่วนราชการทุกส่วนจงประสบแต่ความสุขความเจริญขอให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงขอให้มีนะครับแต่ความสุขนะครับความใจท่านได้เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอบันไพตลอดไปครับสวัสดีครับOh.
ยังก้มหน้ารับใช้ไม่ดีให้มาโทษผู้ใหญ่ยังไม่พอใจให้ต่อว่ากำนันทั้งการเมืองในอุปสรรคแต่ความทับในหน้าที่การงานแม้ใครจะมาเป็นรัฐบาลผู้ใหญ่กำนันก็ไม่เคยนอกใจแม้ใครจะมาเป็นYeah.